รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวียดนามถามศัพท์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับดิฉันเหงวนถี่ยืนหอกวันนี้น้องใหม่ได้ไปทัศนศึกษากับโรงเรียนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์เลื้อยคลานค่ะแล้วน้องใหม่ก็เกิดอยากรู้คำศัพท์เป็นภาษาเวียดนามขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันนะคะพี่รินคะพี่รินคะพี่รินคะขาน้องไหมกลับมานานแล้วหรอคะก็กลับมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนที่ไหมกลับมาไหมก็เห็นพี่รินดูโทรศัพท์ไหมก็เลยขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาหาพี่รินพี่รินก็ยังดูโทรศัพท์อยู่อย่าน้อยใจอย่างอนนะคะน้องไหมพี่รินขอโทษนะพี่รินดูโทรศัพท์เนี่ยพี่รินมีเหตุผลนะคะเหตุผลอะไรหรอคะพอดีว่าคุณป้าที่เวียดนามสิคะมีงูเข้าบ้านค่ะเนี่ยตัวใหญ่มากค่ะน้องไหมโอ้โหใหญ่จังเลยนะคะพี่รินใช่พี่รินก็เลยกำลังหาวิธีป้องกันสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนไม่ว่าจะเป็นพวกงูนะคะชอบเลื้อยเข้ามาในบ้านเราค่ะพี่รินเลยต้องหาวิธีป้องกันอ๋ออย่างนี้นี่เองหายงอนพี่รินนะคะหายแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นพี่รินช่วยสอนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานให้ใหม่หน่อยได้ไหมคะได้สิคะว่าแต่วันนี้เนี่ยไปพิพิธภัณฑ์สัตว์เลื้อยคลานมาใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคำว่าสัตว์เลื้อยคลานเลยแล้วกันนะคะน้องไหมสัตว์เลื้อยคลานภาษาเวียดนามพูดว่าบ่อซัด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 ถูกต้องค่ะอีกครั้งหนึ่งนะบ่อซัดใช่แล้วค่ะว่าแต่ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเจออะไรมาบ้างคะก็มีกิ้งก่างูแล้วก็จระเข้ค่ะกิ้งก่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์คำนี้กันนะคะกิ้งก่าภาษาเวียดนามนะคะพูดว่ากี่ยง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 ถูกต้องค่ะกี่ยงก็คือกิ้งก่าค่ะต่อไปงูงูภาษาเวียดนามพูดว่าสัน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 เก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะสันถูกต้องค่ะน้องไหมแล้วก็จระเข้ใช่ไหมคะจระเข้ภาษาเวียดนามพูดว่ากาเสว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 เก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะกาเสวใช่แล้วค่ะน้องไหมสัตว์เลื้อยคลานที่น้องไหมกล่าวมานะคะกิ้งก่างูจระเข้เนี่ยก็ยังมีจิ้งจกด้วยนะที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานค่ะจิ้งจกภาษาเวียดนามพูดว่าแท็กซุง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 ก็คือจิ้งจกค่ะส่วนจิ้งเหลนนะคะจิ้งเหลนภาษาเวียดนามพูดว่าสันหมยสันโหมยสันโหมยสันโหมยเก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะสันโหมยใช่แล้วค่ะสันโหมยก็คือจิ้งเหลนค่ะต่อไปตะภาพนะคะตะภาพภาษาเวียดนามพูดว่าบ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 าเก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะบาบาออกเสียงง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่รินต่อไปนะคะเต่าเต่าภาษาเวียดนามพูดว่าจั่ว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 เก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะจั่วเก่งมากค่ะตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกภาษาเวียดนาม
พูดว่าตักเก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 ถูกต้องค่ะตักเกนะคะก็คือตุ๊กแกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะตะกวดตะกวดภาษาเวียดนามพูดว่ากี่ด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 ่าถูกต้องค่ะอีกครั้งนึงนะกี่ด่ากี่ด่าก็คือตะกวดค่ะต่อไปนะคะแย้แย้ภาษาเวียดนามพูดว่ากี่ยงกัด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 ใช่แล้วล่ะค่ะน้องไหมน้องใหม่อยากรู้คำไหนหรือว่าประโยคไหนอีกไหมคะอยากค่ะพี่รินคะแล้วถ้าใหม่อยากจะพูดเป็นประโยคว่างูเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมเป็นภาษาเวียดนามใหม่ต้องพูดยังไงงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมเป็นภาษาเวียดนามพูดได้ว่าสันหลาบ่อสวัดสันหลาบ่อสวัดฝ่ายคำฝ่ายคำสันหลาบ่อสวัดฝ่ายคำแปลว่างูเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะพี่รินที่ช่วยสอนคำศัพท์ว่าแต่พี่รินหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันงูเข้าบ้านหรือยังคะยังได้ไม่ครบเลยค่ะยังไม่รู้ว่าวิธีไหนจะโอเคที่สุดค่ะน้องไหมงั้นเดี๋ยวไหมช่วยนะคะได้ค่ะโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยค่ะช่วงที่ฝนตกคุณผู้ชมระวังสัตว์มีพิษกันด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้คำศัพท์มาหลายคำเลยค่ะเริ่มจากคำนี้นะคะบ่อซัดบ่อซัดบ่อซัดแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานคำว่าบ่อออกเสียงด้วยพยัญชนะบ่อใบไม้คำว่าซัดออกเสียงด้วยพยัญชนะซอโซ่อ่านว่าบ่อซัดบ่อซัดบ่อซัดแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานคำต่อมานะคะคำว่ากี่ยงกี่ยงกี่ยงแปลว่ากิ้งก่าคำว่ากี่ออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่ายงออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำยอผู้หญิงอ่านว่ากี่ยงกี่ยงกี่ยงแปลว่ากิ้งก่าคำต่อมานะคะคำว่าสันสันสันแปลว่างูคำว่าสันออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสืออ่านว่าสันสันสันแปลว่างูคำต่อมาคำว่ากาเสากาเสากาเสาแปลว่าจระเข้คำว่ากาออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่าเสาออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสืออ่านว่ากาเสากาเสากาเสาแปลว่าจระเข้คำต่อมานะคะคำว่าไถ่สุงไถ่สุงไถ่สุงแปลว่าจิ้งจกคำว่าไถ่ออกเสียงด้วยพยัญชนะถอถุงคำว่าสุงออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสืออ่านว่าไถ่สุงไถ่สุงไถ่สุงแปลว่าจิ้งจกคำต่อมานะคะคำว่าสันโมยสันโมยสันโมยแปลว่าจิ้งเหลนคำว่าสันออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือคำว่าโมยออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำมอม้าอ่านว่าสันโมยสันโมยสันโมยแปลว่าจิ้งเหลนคำต่อมานะคะคำว่าบ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 าแปลว่าตภาพคำว่าบาออกเสียงด้วยพยัญชนะบ่อใบไม้อ่านว่าบ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 าแปลว่าตภาพคำต่อมานะคะคำว่าจั่วจั่วจั่วแปลว่าเต่าคำว่าจั่ว
ออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสืออ่านว่าจัวจัวจัวแปลว่าเต่าคำต่อมาคำว่าตักแกตักแกตักแกแปลว่าตุ๊กแกคำว่าตักออกเสียงด้วยพยัญชนะตอเต่าคำว่าแกออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่อ่านว่าตักแกตักแกตักแกแปลว่าตุ๊กแกคำต่อมานะคะคำว่ากีดากีดากีดาแปลว่าตะกวดคำว่ากีออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่าดาออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กอ่านว่ากีดากีดากีดาแปลว่าตะกวดคำสุดท้ายนะคะคำว่ากีญงกัดกีญงกัดกีญงกัดแปลว่าแย่คำว่ากีออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่ายงออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำยอผู้หญิงคำว่ากัดออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่อ่านว่ากีญงกัดกีญงกัดกีญงกัดแปลว่าแย่แล้วน้องใหม่ได้ถามพี่ดินว่างูเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าจันลาบอซัดฝ่ายคงจันลาบอซัดฝ่ายคงจันลาบอซัดฝ่ายคงแปลว่างูเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะคำว่าลาลาลาแปลว่าเป็นคำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมซึ่งพอเอามารวมกันแล้วก็จะอ่านว่าจันลาบอซัดฝ่ายคงจันลาบอซัดฝ่ายคงจันลาบอซัดฝ่ายคงแปลว่างูเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากจะตอบว่าใช่ภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าฝายฝายฝายแปลว่าใช่นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะภาษาเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv และหากคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ